ยุคนี้ต้องยอมรับว่าใครๆก็กล้าที่จะออกมา call out เพื่อเป็นกระบอกเสียงไม่เว้นแม้แต่เหล่าคนดังในวงการต่างๆนะคะอย่างเช่นสาวอ๋อมสกาวใจพูนสวัสดิ์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เราเห็นกันอยู่บ่อยครั้งว่าเธอเนี่ยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลอยู่ตลอดล่าสุดเธอก็ได้ออกมาอีกครั้งและสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากโดยข้อความดังกล่าวของเธอนั้นเป็นการเสนอไอเดียให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากลำบากของประชาชนโพสต์ดังกล่าวระบุว่าอยากให้นายกใช้เงินวันละ300บาทตัดสวัสดิการทั้งหมดทิ้งจ่ายค่าเดินทางค่ากินค่าโทรค่าเช่าบ้านค่าเน็ตค่าส่งลูกเรียนและค่าต่างๆนานาเหมือนชาวบ้านบ้างจังเผื่อจะได้เข้าใจประชาชนอย่ามาบอกว่าก็สถานะไม่เหมือนกันนะแต่เพราะว่าคุณกินเงินภาษีประชาชนแล้วแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้นั้นอาจสะท้อนว่าคุณอาจไม่เข้าใจชีวิตประชาชนก็อยากให้มาลองใช้ชีวิตแบบประชาชนบ้างแน่นอนค่ะว่าได้มีแฟนคลับที่ติดตามเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากอาทิเช่นโดนใจมากค่ะแม่จะได้เข้าใจหัวอกคนอื่นลองมาใช้ชีวิตค่าแรงขั้นต่ำดูบ้างจะได้รับรู้ปัญหาและความรู้สึกประชาชนลำบากมากผมว่าวันเดียวก็ทนไม่ได้แล้วเห็นด้วยเลยค่ะอยากให้ลองบ้างจะได้เข้าใจประชาชนมากขึ้นเอาคนไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจปัญหามาแก้ปัญหาแค่พูดให้เข้าใจยังยากเลยครับ